สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรามาทดสอบสิ่งแปลกๆได้ไหมครับ100ด่านจะเป็นยังไงไปดูกันเลยปุ๊กเกอร์ Number 1 Oh no กดไลค์ครับสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเองไอ้ก้าวนะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกให้ได้ว่าใครเลี้ยงอีกาแถวบ้านวะแล้ววีนะเว้ยฟ้าต้องบอกเลยว่าเรากลับมาทำคอนเทนต์ของ Minecraft Level 1ถึงเลเวล100เว้ยตบมือดิมานานเลยตบมือเย ก่อนจะดูนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบสิ่งแปลกๆนะ Minecraft ซีซั่นใหม่นะเว้ยจะเป็นยังไงฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละ Subscribe ถึง 10,000 ไลค์ 10,000 แชร์ไปเลยนะครับสำหรับด่านแรกเว้ยเลเวล1ระดับการผจญภัยเริ่มต้นให้เขียนภาษาไทยวะเขียนก็ผิดหูด่านนี้อ๋อสิ่งแปลกๆระดับแรกคือระดับเบสิกอย่างนั้นหรอก็อ๋ออันนี้คือแบบถ้าเราอยู่ในน้ำโซแซนมันจะพุ่งมาอันนี้ใครไม่รู้บ้างมีใครไม่รู้บ้างเออใครไม่รู้บ้างวะกูไงอ๋อหรือว่าไอ้ฟ้าถ้าเราเดินโอ้วน3รอบแล้วเรานอนเข้าไปว้าวย่างสูงได้ด้วยเหรอเออสี่งามสี่เลยห้าอันนี้จะเอาคูณสองไปเนี่ยคุณผู้ชมไปว้าว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 มันแบบทำให้เราสูงขึ้นอีกนิดนึงคะแนนดีไอ้ฟ้าอันนี้อันนี้ให้ซักเอา6ไปบวก12ก่อนใช่ป่ะโอเคโอเคเออพอ6ไปบวก12แล้วก็ลบด้วย8แล้วก็ลบอีก2โอเค100คะแนนโอเคให้8ระดับผจญภัยเขียนผิดอีกแล้วมีอาวุธแล้วโอ้ผจญภัยมีอาวุธแล้วอุ๊ยอันนี้มันอาจสควิดเกมด้วยว่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเอ้ยกระจกเนี่ยเหรอเฮ้ยเท่ไอ้ฟ้าไปดิไปดิเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยอันนี้เป็นการจบของสควิดเกมโดยเป้าหมายคือต้องไปตรงเพชรให้ได้ใช่ไหมไอ้เก้าไอ้เก้าออกมาแล้วมันออกมาจากสควิดเกมแล้วมันจะออกมาแล้วมาอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับคุณผู้ชมอะไรเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์ไอ้ฟ้าจะระเบิดพลังอีกแล้วเหรอคำถามประจำวันก็คือ2บวก2ไม่เท่ากับ4วัตต์อ่ะฟ้าここは地平すみだ。กระฉากอะไรวะเนี่ยดูพี่ในไหนถูกต้องเออผมว่าถ้าขวาแล้วถ้าตามหลักเกมสควิดเกมต้องเฉียงเว้ยสึมีดาทอ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 โกโกวานำตูนำ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 ตูเอ้าขวาร้ายซ้ายดีซ้ายดีขวาร้ายโอเคขวาขวายาวเออผมว่าซ้ายรอบนี้ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายซ้ายอีสรี1 2 3แล้วก็ซ้ายแล้วก็จบเออเอาว่ะแล้วกระจกมันแตกได้ยังไงเนี่ยมันมีกระจกแบบกระจกเซรามิกตั้มด้วยเหรอวะคุณผู้ชมน่าจะเป็นกระจกชนิดใหม่มาจากดาวครานนั่นนี่กระจกแตกเฉยเลยโอเคกี่คะแนนดีอันนี้ผมว่าสนุกอยู่นะอันนี้ให้16บวก2โอเคลบด้วย10โอเค8ครับ8ระดับอันนี้อะไรเนี่ยระดับประจนไผ่ข้าสลามเสร็จแล้วคืออะไรออกขึ้นต้องขึ้นไปข้างบนหรอเริ่มยากแล้วว่ะอันนี้แบบฆ่าสลามเป็นแล้วโอเค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 โอ้ขึ้นไปดูดิคุณผู้ชมสลามดินว้าวอันนี้เป็นด่านสิ่งแปลกๆอ๋อเขาให้เราหยิบขวานไอ้นี่ที่หุดลงไปไอ้ฟ้าหยิบที่หุดลงไปดิคุณเลยเหรอข้างล่างมันจะมีเพชรหรอไปดิลงไปดิเอ้ยเอ้าไม่ใช่บันไดหรอโอ้โหมาไอ้มันได้ปอมโอ้ยมันเป็นกับดักหรอโอ้ยอันนี้เจ๋งให้ก้าวเลยอ๋อเป็นรูปภาพเว้ยคุณผู้ชมดูดิใช่ป่ะเป็นรูปภาพป่ะเดี๋ยวขอดูดิเออมันเป็นรูปภาพโอ้มันเป็นรูปภาพเว้ยคุณผู้ชมนี่โอ้เป็นรูปภาพโอ้อย่างเนียนเฮ้ยป้าแต่ความรู้สึกแรกเป็นไงวะเพื่อนแบบเนียนเลยป่ะ
เออเนี่ยนะความรู้สึกแรกก็นึกว่าจะให้ลงไปเฉยมันยังมีกับดักอีกวะอันที่4ดีกว่าอันนี้คืออะไรอย่างอ่ะระดับประจนภัยฆ่ากอบลินโอ้ใครมันตั้งด่านวะเนี่ยประจนไผ่อ๋อนี่คือให้เราอ๋อกดปุ่มโดดลงมาแล้วกดปุ่มลงน้ำแน่เลยเว้ยอะไรโดดปุ่มกดลงมาโดดน้ำนะฮะคือมันเป็นแบบความท้าทายระดับเทพเจ้าเว้ยเราต้องลงมาในน้ำให้ได้เว้ยแล้วเราต้องกดปุ่มให้ได้ด้วยฮะกดจริงอ่ะโอเคอันนี้คือไม่ได้อันนี้คือกากอันนี้คือกากจำลองนะเว้ยคุณผู้ชมคือเราต้องแบบโดดลงมาวิวแล้วระหว่างเราลงเนี่ยเราต้องกดปุ่มอย่างเงี้ยเออถึงจะชนะผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนายครับกัปตันผมดูผมดูผมดีๆว้าวมาดิมาดิดูครั้งแรกได้เลยดูความการจังหวะของผมคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมว่าก็ลองเอาไปทำได้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะเว้ยเพื่อถ้าลงมาปุ๊บเรากดปุ่มมือแจ๋วจริงอันต่อไปดีกว่าโอ้ด่านนี้ระดับผจญภัยเป็นนักผจญภัยระดับสูงเว้ยระดับผจญภัยอ๋ออันนี้ไอ้ฝ้าเองต้องขึ้นไปก่อนเว้ยด่านนี้ง่ายๆเลยตอนนี้คือกูเป็นผู้คุมนะด่านนี้คือเราต้องโดดลงมาในน้ำเว้ยใช่เหรอเองเป็นผู้คุมเหรอใช่ลงมาในน้ำเห็นป่ะมันจะมีน้ำอยู่ไหนๆมาแล้วอะให้อีกทีนึงรู้สึกว่าน้ำนี้มันใส่สารอะไรต่อเข้าไปมันแข็งๆกันครับที่แบบยูทูบเบอร์ชอบเล่นนะครับน้ำอะไรครับแบบน้ำสลามอะไรอย่างนี้นะครับเป็นรูปภาพเนียนป่ะเอ็งว่าเนียนป่ะถ้าอยู่ไกลๆอ่ะโอเนียนอยู่นะทีแรกก็นึกว่าเป็นน้ำจริงเอ้ยไหนฟ้าเราวางดิน้ำบันไดกูอย่างยอดระดับประจนไผ่โอ้ยข้ามังกรหนอไอ้คืออะไรเข้าไปดูดิโอ้มาโอ้ยไอ้ไฟเองเราแบบมองนิ่งๆนี้มันหมุนเฮ้ยมันหมุนนะโอ้ว่ามันหมุนโอ้ภาพลวงตาเหมือนเราวับเข้าไปในมิติเลยว่ะคุณผู้ชมลองหาทางออกให้เจอดิไอ้ฟ้าไอ้ก้าแข่งกันทายเปล่าเองทายก่อนเลยเอาดีๆนี่ไงเดินโอ้อยู่นี่เว้ยจำได้ยังไงวะแล้วด่านนี้ด่านโอ้ระดับ90แล้วว่ะคุณผู้ชมระดับประจนภัยจอมมารตายใครมาติดการ์ตูนวะจอมมารตายแล้วอันนี้เขาให้ปลาปลากระเป้าเหรออุ้ยวอดอะไรอ่ะไอ้ฝ้ายลองเกมโหมดลองเกมโหมดไปอยู่ข้างในก่อนแล้วได้เกมโหมดนะลองเกมโหมดนะแล้วผมจะเสกเยอะๆพอเสกเยอะๆแล้วเองลองเกมโหมด0ว้าวลองเกมโหมด0ดูดิคนละเกมโหมดวันมันแบบเราไม่สามารถออกมาได้เลยเว้ยเราพยายามออกมาดิรัวเลยโอ้ไอ้ฟ้าต่อไปขอลองหน่อยผมลองเกมโหมด0โคตรอันตรายเลยอันเนี้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้คืออะไรระดับประจนภัยโอ้ยจอมมารอย่างงั้นเหรอกลายเป็นจอมมารแล้วมันมีเพชรแล้วก็มีเก้าอี้ให้เรานั่งเหรอเอาวะฮะอุ้ยเทอะไรอ่ะนั่งมันยุบอ่ะว้ายนั่งอะไรยุบเฉยแล้วมันเด้งเฉยโอ้ยไอ้ฟ้านั่งทีตูดแบนเลยน้ำหนักเยอะอะเดโอ้ยเฮ้ยให้ก้าวก่อนเลยโอ้ยล่านี้คืออะไรอ่ะเพชรหรอไอ้ฟ้าลองทุบเลยป่ะทุบลงมาเออเดี๋ยวทุบข้างบนดิ What ฮะอีหังวะนะทำไมมันเป็นเพชรแบบบอลโอ้จริงนะด้วย What โอ้ยโอ้ยเท่เลยก้าวเหมือนสโนว์บอลเลยโอ้โหอันนี้ผมโคตรชอบเลยอ่ะเราบางทางได้ไหมคุณผู้ชมบางทางว้าอย่านะโอ้โหได้ไดมอนด์มา34ก้อนโอ้ยนี่ให้เต็ม10อันนี้ให้ต้องตะแปมไหลอุ้ยไอ้ฟ้าด่านนี้ด่านสุดท้ายให้เองสร้างนะเดี๋ยวเราดูคุณผู้ชมว่าไอ้ฟ้าจะให้ด่านนี้เท่หรือจ๊าบแค่ไหน A few moments later น
ไหนดูดิคุณผู้ชมไอ้ฟ้าสร้างด่านอะไรเนี่ยเพื่อนชื่อว่าอะไรความทรงจำแห่งโลกที่สดใสครั้งหนึ่งเคยเป็นโลกของมนุษย์แต่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโลกของปีศาจแต่ครั้งหนึ่งเคยเกิดน้ำแข็งมหาอภิมหาสุดยอดซูเปอร์โนวาแล้วเกิดเป็นระเบิดโกเกอร์คันและตามมาด้วยราชาปีศาจที่สู้กับผู้กล้าจนกลายเป็นด่านนี้โอเคแต่ครั้งหนึ่งเคยมีบล็อกโง่ๆอะไรด้วยตรงนี้เนี่ย อันนี้คืออะไรครับอธิบายหน่อยครับหัวเฮ้ยมันอันนี้เป็นผลงานศิลปะไอ้ฟ้าลองเคลื่อนย้ายดูดิเป็นยังไงอะแบบเราสามารถมองเห็นเนื้อในของเตาเผาได้เว้ยวาดวาดโอ้ยเป็นยังไงอะเฮ้ยฟ้าโอ้ my โอ้ยมันรวมน้ำเผาวาดมันเผาด้วยคุณผู้ชมโอ้แล้วส่วนไหนข้างๆที่สร้างมาทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณผู้ชมล่ะคุณผู้ชมชอบด่านไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ถ้าชอบได้อยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผม